สวัสดีเลยดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับมาพบกับนังโก้นะครับที่แชนแนลฮิวโก้แบร์รี่กันอีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผู้ชมน่าจะรอคอยเจ้าไอเทมนี้อยู่กันมากๆนะครับนั่นคือเจ้าครีมเภสัชนะครับสูตร Let Love Apple นะครับเป็นสูตรใหม่ล่าสุดจากโลชั่นเภสัชเลยนะครับน้องโก้จะมารีวิวให้ฟังหลังจากที่ใช้จริงไปเวลาเกือบ2สัปดาห์แล้วนะครับว่าได้ผลลัพธ์อะไรบ้างแต่ก่อนจะไปชมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับถ้าใครกดเรียบร้อยแล้วนะครับติดตามชมกันได้ในคลิปนี้เลยครับก่อนแรกนะครับเรามาทำความรู้จักกับเจ้าโลชั่นเภสัชสูตรใหม่นี้กันก่อนนะครับว่าเขามีชื่อว่าอะไรบ้างมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเขามีชื่อว่าเภสัชนะครับ Whitening Body Lotion นะครับเป็นสูตร Let Love Apple นั่นเองครับซึ่งคุณสมบัตินะครับของเจ้าโลชั่นเภสัชสูตรใหม่ตัวนี้นะครับเขาก็บอกว่าเป็นโลชั่นบำรุงผิวนะครับที่ผสมสารป้องกันแสงแดดนะครับช่วยบำรุงผิวของเราให้มีความขาวมีความเนียนใสมากขึ้นด้วยส่วนผสมสำคัญนะครับนั่นคือเจ้าตัว Let Love Apple นะครับเจ้าตัวนี้เป็นชื่อสายพันธุ์ของ Apple ที่มีเนื้อสีแดงนะครับคุณผู้ชมสามารถช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับได้ 30-40% เลยทีเดียวแล้วก็ช่วยบำรุงผิวนะครับให้มีความเนียนใสมีความอ่อนเยาว์อยู่เสมอนั่นเองครับและส่วนผสมต่อมานะครับนั่นคือเจ้าตัววิตามิน B3 แล้วก็วิตามิน E เจ้าตัวนี้นะครับจะช่วยบำรุงผิวนะครับให้มีความขาวมีความกระจ่างใสมากขึ้นส่วนวิตามิน E นะครับก็คือช่วยในเรื่องของความเนียนนุ่มความชุ่มชื้นของผิวให้มีอยู่เสมอนั่นเองครับสำหรับเนื้อโลชั่นเจ้าตัวนี้นะครับเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับน้องก็อยากจะบอกว่าเจ้าตัวนี้นะครับมีความคล้ายคลึงมากๆกับพี่น้องนะครับในสูตรอื่นๆของเขาเลยนะครับซึ่งเนื้อโลชั่นของเขานะครับก็จะเป็นเนื้อโลชั่นสีขาวๆแบบนี้ครับผู้ชมเวลาเกลี่ยนะครับสามารถเกลี่ยได้ง่ายแต่อยากจะบอกว่าเจ้าตัวนี้นะครับมีความเจ้มจนมากๆของเนื้อโลชั่นนะครับเวลาเกลี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักนิดนึงกว่าจะซึมลงสู่ผิวได้หมดนะครับแต่ที่อยากจะบอกเลยคือเจ้าตัวนี้นะครับให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากๆแล้วก็กลิ่นหอมหวานละมุนมากๆเลยทีเดียวครับต่อมานะครับสำหรับในเรื่องของผลลัพธ์จากการใช้เจ้าโลชั่นเภสัชสูตร Let Love Apple ตัวนี้นะครับน้องก็ได้ใช้มาเป็นเวลาเกือบ2สัปดาห์หรือ14วันที่ผ่านมานะครับน้องก็รู้สึกอย่างไรบ้างประทับใจอะไรบ้างนะครับต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้นะครับช่วยในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นได้แบบดีมากๆนะครับน้องโก้เนี่ยได้ใช้เจ้าตัวนี้นะครับในช่วงที่รู้สึกว่าก่อนหน้านี้คือมันมีความอากาศเย็นๆอากาศแห้งๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าผิวมันมีความแห้งมีความลอกอยู่พอสมควรนะครับแต่พอได้ใช้เจ้าตัวนี้ก็รู้สึกว่ามันสามารถเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวได้อย่างดีมากๆจริงๆลดอาการในเรื่องของผิวแห้งผิวลอกได้อย่างดีมากๆเลยทีเดียวครับส่วนในเรื่องของความกระจ่างใสนะครับน้องโก้ต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้นะครับเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องแล้วน้องโก้รู้สึกว่าผิวมันดูสดใสขึ้นแต่ก็ไม่ได้ดูกระจ่างใสไม่ได้ดูขาวขึ้นอะไรขนาดนั้นจนรู้สึกว่าผิวเนี่ยนะครับมันมีความเปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนขนาดนั้นนะครับถึงแม้ว่าคุณผู้ชมนะครับจะใช้ควบคู่กับการทากันแดดก็ตามนะครับฉะนั้นนะครับแนะนำว่าเจ้าตัวนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมหวังผลในเรื่องของความขาวความกระจ่างใสอาจจะต้องใช้ระยะเวลาต่อเนื่องแล้วก็สม่ำเสมอสักนิดนึงนะครับส่วนสิ่งต่อมานะครับที่น้องโก้รู้สึกประทับใจมากๆนะครับนั่นคือในเรื่องของกลิ่นนะครับอยากจะบอกว่ากลิ่นเจ้าตัวนี้ทำออกมาได้หอมดีนะครับแล้วก็มีความหวานมีความละมุนอย่างที่บอกนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันติดตัวอยู่พอสมควรนะครับขนาดเราทาในตอนเช้านะครับรู้สึกว่าช่วงบ่ายๆเนี่ยนะครับกลิ่นมันก็ยังอยู่ติดตัวเลยนะครับถือว่าผ่านมากๆในเรื่องของกลิ่นนั่นเองนะครับสำหรับในเรื่องของการใช้นะครับน้องโก้ได้เคยบอกไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปอัปเดตนะครับว่าใช้อย่างไรนะครับในเรื่องของการใช้เนี่ยนะครับน้องโก้แนะนำว่าให้คุณผู้ชมนะครับอาบน้ําให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องเช็ดตัวให้แห้งจนเกินไปนะครับให้ผิวเนี่ยกำลังหมาดหมานะครับแล้วก็สามารถทาเจ้าตัวนี้นะครับชโลมไปทั่วร่างกายเลยนะครับสามารถทาเน้นบริเวณที่เรารู้สึกว่ามันมีความแห้งมีความกร้านนะครับมีความดําๆด้านๆอยู่เนี่ยทาลงไปได้เลยนะครับมันจะสามารถซึมลงสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเจ้าโลชั่นเภสัชสูตรใหม่ล่าสุดตัวนี้นะครับ Let Love Apple นะครับน้องโก้ถือว่าเจ้าตัวนี้ทำออกมาได้ดีได้น่าสนใจแล้วก็กลิ่นหอมมากๆเลยทีเดียวนะครับใครที่เป็นสาวกครีมเภสัชอยู่แล้วนะครับหรือว่าโลชั่นเภสัชอยู่แล้วเนี่ยแนะนำว่าต้องไปลองนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับหรือว่าห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับราคาน่ารักมากๆควรละ27 บาทเท่านั้นเองครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้หวังว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็น่าจะได้รับประโยชน์กันนะครับในคลิปหน้านะครับน้องโก้จะเอาอะไรมารีวิวมาแชร์ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับในคลิปนี้น้องโก้ไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย